ใหม่ๆเหมือนกันค่ะนี่ศิลปะการต่อสู้ระหว่างคนกับงูสู้กันบนเวทีใครดีใครอยู่ไอ้เจ้าจงอางเป็นผู้ปราบเก่าระฆังยกแรงกลางขึ้นตะกะแตนวันนี้เชื่อมความสัมพันธ์เบาๆที่หางก่อนระวังได้โคตรแค่หางเองหนูจะแพ้หางที่สุดในโลกพอขึ้นนั่งเด็ดชอบมาทันทีย่ำสายได้ลำตัวโตหัวเพราะว่าชนมาเจ้าจงอางปากสังเกตได้กับว่าเราไม่ได้เอาผ้าเตี้ยมาติดไปที่ปากและลิ้นฟังเสียงสัมผัสเบาๆที่หางตัวอางชนมาทันทีหลอกล่อให้งูจงอางตื่นระวังได้ตัดโลกไปที่ไปขาไปขามาได้ตัดขาจากความละสายอีกตัวชนมาที่เข่าที่หางไรลิ้นไรหูยังชนไปได้ยังกัดไปชนมาตามอาการตามมาชนไล่ก้อนเข้ามุมจะเข้ามุมทะเลได้ไหมตัวหัวเจ้าจงอางถอยฉากออกมากไวตั้งหลักก่อนแล้วก็เตะไปยกไปชกมาปากตั้งกัดตั้งชงตัวหัวหลอกล่อให้เจ้าจงอางกลัวตอนนี้มุจอางจะถอยมาข้างเมืองไรดีไรอยู่ยังทำอะไรก็ได้ยังชกไม่ได้ยังออกไม่ไอ้ไหวทั้งแก่งเลยมึงนี่เป็นยังดูดิค่ะแต่กินเบาๆแต่กินเบาๆที่หลังชกไปอีกครั้งหนึ่งตัวหัวปากว่างยกไปยกไปยังสายตาตัวยกฉากมาอยากเกิดวันสวรรค์เกิดเจ้าวันสวรรค์ไรนี่ไรอยู่แต่สกิลที่หลังเบาๆยังทำให้ท่านชอบมายังจดจ้องกันอยู่ยังทำให้กันไม่ได้วันนี้จงอางเอาจริงตั้งแต่ว่าเอาจริงหรือเปล่าตัวหัวแน่นตั้งแต่เราบอกว่าเอาจริงยักษ์หัวยักษ์สายยักษ์สายตัวหัวอาปาตามขาดอยากทำอะไรกันยังไม่ได้สกิลเบาๆแต่ชอบมาโมยกำลังจะมาดูระฆังดันมาหมดยกเลย1นาทีแห่งความหวาดเสียวถ้าท่านไม่อยากเจองูสายพันธุ์นี้ที่ป่าที่แม่ได้หนีได้ไงให้เดินเข้าไปข้างหน้าไปกลางขาออกประมาณ45องศาเอามือเราทิ้งขึ้นเหนือหัวกำข้อปั๊บเลยค่ะแม่เอามาขายหรือว่ามาฝากยาที่นี่เรารับ